ันที่13ตุลาคมครับเริ่มพ่วนเริ่มพ่วนด้วยฝันหาน้ำตาลที่ชาติเพียดินนะครับให้สม่ำเสมอคาดว่าจะเริ่มปลูกได้ประมาณวันที่18นะครับดินกำลังพอดีพ่วนนะครับหน้าดินกำลังจะแห้งนะครับแต่ข้างล่างยังมีความชื้นอยู่ไส้ฟัน3แล้วก็ไส้ฟัน5ทิศขาดนะครับปลูกได้เลยนะครับเพื่อลดต้นทุนในการลดกระบวนการไถลงอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับดินจะละเอียดดีดินแห้งเร็วนะครับตรงว่าเปล่าไถรวนถ้าดินแห้งกว่านี้ก็ต้องใส่ฟาน3ซะก่อนนะครับถึงจะมาพวนฟานหาแต่ดินมีความชื้นแบบนี้ฟานหาเลยใส่ได้แปลงนี้เป็นแปลงที่บ่ได้ปลูกพืชอย่างอื่นบ่ได้ปลูกมันบ่ได้ปลูกอ้อยนะครับมาหลายปีแล้วเป็นของชาวไร่เป็นของสมาชิกนะครับก้อยให้ยาขึ้นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับไถก่อนที่มีจะพายุเข้านะครับยาก็ควบดีบันไดนะครับเพราะว่ายาสูงแต่จำเป็นก็ต้องป้องกันนะครับเพราะว่าหน้าดินเริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งแข็งกว่านี้ก็ต้องมาเอาฟาน3มาลงอีกทีนึงก่อนถึงจะลงฟานหานะครับแต่ดีมีความชื้นแบบนี้ใส่ฟานหาเลย